สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by สะไปโตประจำเย็นวันที่16กันยายน2564นะครับวันนี้ดชัชนี SET เ,เนี่ยก็ยังถือว่าคงตัวเองอยู่ในแดนบวกได้นะครับบวกเพิ่มขึ้นมาประมาณ3.66จุดนะครับหรือประมาณ0.22%มาอยู่ที่ระดับ1,631.70หันมาดูหุ้นที่เป็น Most Impact กันบ้างเนี่ยอันดับที่1น,นะครับคือตัวปตทะนะครับก็แน่นอนตามราคาน้ํามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้เพิ่มขึ้นมาถึง1.9%นะครับ Impact ต่อตลาดไปถึง 1.86จุดอันดับที่2มีเป็นตัว C P L นะครับที่เพิ่มขึ้นประมาณ1.6% Impact ตต่อตลาดไป0.78จุดอันดับที่3มเปตัว A O T นะครับที่เพิ่มขึ้นประมาณ0.8%นตะครับอิมแพต่อตลาดไป0.62อันดับที่4เป็น B T M S และอันดับที่5มีตัว S C B ก็ต้องถือว่าแรงซื้อกับเข้ามาในหุ้นกลุ่ม Big Cap ทั้งหลายเนี่ยยังคอยพยุงตลาดอยู่นะครับก็ทำให้ตลาดเนี่ยยังคงพยุงตัวเองนะครับอยู่ในระดับ นะฐานราคาบริเวณ1,628นะครับที่เราให้ไว้เป็นภาพทางเทคนิคซึ่งถ้ายืนได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวต่อไปที่แนวต้านถัดไป1,636ถึง1,642นะครับโดยตอนนี้เนี่ยคือต้องยอมรับว่าเหมือนตัวดัชนีเองเนี่ยในตลาดเองเนี่ยมันเป็นการพักเพื่อรอดูอารมณ์ก่อนนะครับมันจะไม่เหมือนช่วงช่วงต้นเดือนกันยาช่วงช่วงปลายเดือนสิงหาคมต้นเดือนกันยาที่ดัชนีเนี่ยฟื้นตัวอย่างรุนแรงหลังจากที่ผ่าน1ัน0แล้วก็ตะบี้ตะบันบวกขึ้นมาตอนนั้นะมนันเป็นการฟื้นตัวจากก้นหลุมนะคร ก็หลุดมาสักระยะนึงแล้วเนี่ยมันก็ต้องหาคาตาลิสต์ตัวใหม่ๆนะครับซึ่งเราเท่าที่เรามองได้เนี่ย ความหวังที่จะดันให้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการเปิดแปงฮอกแซนด์บ็อกซ์นะครับในช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็หวังว่าตรงนั้นเนี่ยจะทําให้การท่องเที่ยวกลับมาแล้วก็หนุนให้ภาพซนติเมนต์การลงทุนเนี่ยมันดีขึ้นนะครับหุ้นเปิดมือนั้ลหลายเนี่ยก็น่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่ระหว่างนั้นก็ต้องติดตามตัวเลขผู้ติดเชื้อควบคู่ไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับก็ติดตามมาได้สบายโต๊ะมันดิ้งบลีฟนะครับสำหรับวันนี้